สวัสดีจ้ามื้อนี้เช้าเลยมาเสิร์ฟความแซ่บส้มตำปูม้าเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆจ้ะปูม้าซ่องโตจ้ะมื้อนี้เช้าเลยตำเองอีกไหมละจ้ะผักกับเช้าเลยก็มีผักบุ้งหนาจ้ะพริกว่านนิดนึงจ้ะถั่วพูจ้ะคาดบะไรจ้ะมะละสดจ้ะขนมจีนนิดนึงจ้ะลงมือกันเลยจ้ะเมนูอาหารเย็นลดหุ่นอีกไหมละจ้ะส้มตำผักสดไล่ๆนะจ้ะว่าไปก็น้ำลายแตกจ้ะแซ่บๆน้ำเศร้าเลยจ้ะเพื่อนเผ็ดหนัวจัดจานครบรสจ้ะผักบุ้งหนาได้มาเมื่อนี้ใหม่ๆเลยจ้ะเพื่อนๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปเศร้าเลยถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เศร้าเลยเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำจ้ะจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆแซ่บๆของเศร้าเลยเด้อจ้ะมาแซ่บมานัวน้ำเศร้าเลยจ้ะมื้อนี้เช้าเลยดองปูม้าก่อนจ้ะแช่น้ำปลาไว้ก่อนแล้วค่อยมาตำจ้ะเนื้อปูหวานสุดยอดเลยจ้ะเห็ดกินเองสะอาดปลอดภัยจ้ะได้กินไล่น้ำจ้ะพริกว่านมันปูจ้ะมื้อนี้เตรียมโซนมาเรียบร้อยจ้ะเจ้าเลยสิสดมันปูกับน้ำปลาสุดยอดมื้อนี้เน้นปูม้าจ้ะเส้นมะกอกเช้าเลยใส่น้อยเดียวมะละสดถ้าเอาดองปูม้าก่อนมาตำมันสิมีรสชาติจ้ะเค็มๆนัวๆถั่วผูกับส้มตำแซ่บๆ
ูม้าสดมันสิมีเนื้อเบิดทุกส่วนจ้ะกินได้เบิดทุกส่วนชิมใหญ่ๆเลยจ้ะเนื้อปูว่านขนาดบ่มีกินข้าวเลยจ้ะบึงอันนี้กามันเศร้าเลยถูกจนหมุนไปเลยมันจะกินง่ายใส่แซ่บห้ามพลาดจากส้มตำปูมากจากเลยจากเพื่อนๆเมนูอาหารรสหุ่นจากส้มตำผักสดกินยำใดก็แซ่บยำนั้นส้มตำอ่ะอาหารประจำชาติสำหรับสาวเลยจะส้มตำเน้นๆปูจ้ะปัวๆแซ่บๆปูเป็นดาวครับจังมาเนี่ยโด่งน้ำเปล่าก็มาต่ำนัวครับอาหารทะเลต้องล้างโซดาด้วยจ้ะจะบ่มีกินขาวถ้ากินสดๆนะจ๊ะล้างโซดาเขาซองฟิตฆ่าเสือเดจักหน่อยฟินน้ำลายกระจายจ้ะ
5ดาวไปเลยจ้ะส้มตำปูม้าเศร้าเลยถึงเผ็ดถึงแซ่บมั้ยเนี่ยจ้ะอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนๆส้มตำปูม้าทอดเป็นไงกินเบิดเกียงตาบจ้ะค่ะคลิปนี้เศร้าเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้เศร้าเลยเด้อจ้ะไว้พบกับเศร้าเลยใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า